ในประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่คอยให้ความบันเทิงและความรื่นรมทางเพศที่เรียกว่าย่านเดียวชิวาระซึ่งหญิงสาวที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดในบรรดาหญิงสาวทั้งหลายถูกเรียกขานว่าโออิรันซึ่งอาจเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าเธอคือใครหรือมีหน้าที่อย่างไรดังนั้นในวันนี้เราจึงขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพโออิรันกันครับใน6สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับโออิรันหนึ่งพี่สาวแห่งย่านเริงรมย์โอชิวระย่านโอชิวระเป็นพื้นที่สำหรับผู้ให้บริการทางเพศหรือการค้าประเวณีที่รัฐบาลให้การรับรองซึ่งในบรรดาหญิงสาวที่ประกอบอาชีพผู้ให้บริการทางเพศทั้งหมดโออิรันนับเป็นอันดับสูงสุดหรือเป็นโสเภณีชั้นสูงโดยมีการสันนิษฐานว่าคำว่าโออิรันเป็นคำที่ย่อมาจากประโยคที่แปลว่าพี่สาวแห่งสถานที่ของเราหรือพี่สาวของบ้านเราถูกเรียกขานโดยหญิงสาวที่ทำหน้าที่ดูแลรับใช้โออิรันก่อนที่คำนี้จะถูกกำหนดให้หมายถึงผู้ให้บริการทางเพศอันดับสูงสุดในย่านโอชิวาระ 2. การเรียกรับบริการจากโออิรันภายในถนนย่านโยชิวาระจะมีสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าฮาริมิเซะเป็นซ่องโสเภณีประเภทหนึ่งที่ผู้ให้บริการทางเพศหรือยูโจจะนั่งเข้าแถวอยู่หลังลูกกรงเมื่อลูกค้ามาใช้บริการพวกเขาสามารถเลือกได้ว่าต้องการหญิงสาวคนใดเป็นผู้ให้บริการพวกเขายกเว้นหญิงสาวที่มีตำแหน่งเป็นโออิรันเพราะเธอจะไม่มานั่งอยู่ในหลังลูกกรงนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเลือกผู้ที่อยู่ในอันดับสูงสุดมาให้บริการตนเองและลูกค้าก็ไม่สามารถติดต่อกับเธอได้โดยตรงหากต้องการรับบริการจากโออิรันพวกเขาต้องติดต่อผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเรียกว่ายาริเตะแปลว่าผู้มอบหมายงานซึ่งการติดต่อผ่านยาริเตะนี้ไม่ได้ใช้กับโออิรันเท่านั้นแต่ยังถูกนำไปใช้กับโสเภณีทั่วไปด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งคือการติดต่อที่ชายะหรือโรงน้ำชาแน่นอนว่าไม่ได้จบแค่การพูดคุยกับโรงน้ำชาเท่านั้นลูกค้าต้องพิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้มีเงินและอำนาจเหมาะสมเพียงพอด้วยการใช้เงินที่มีจับจ่ายใช้สอยที่โรงน้ำชาเป็นจำนวนมากและเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วพวกเขาก็จะมีสิทธิ์เรียกโออิรันมาได้3. ข้อกำหนดในการรับบริการจากโออิรันอันที่จริงการเรียกโออิรันมาให้บริการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวกล่าวคือการจะรับบริการจากโออิรันลูกค้าต้องมาพบเธออย่างน้อย3ครั้งเสียก่อนโดยครั้งแรกหญิงสาวจะนั่งห่างจากลูกค้าและไม่กินดื่มหรือพูดคุยกับเขาเลยซึ่งในช่วงเวลานี้เธอจะตัดสินใจว่าลูกค้าคนดังกล่าวคู่ควรกับการบริการของเธอหรือไม่ฝ่ายลูกค้าก็ต้องแสดงให้เธอเห็นถึงความมั่งคั่งและพลังอำนาจของพวกเขาด้วยการเรียกหญิงโสเภณีจำนวนมากมาแล้วจัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ต่อมาในครั้งที่2โออิรันจะขยับเข้ามานั่งใกล้ลูกค้ามากขึ้นเล็กน้อยแต่บรรยากาศก็จะเหมือนเดิมคือเธอจะไม่พูดคุยกินหรือดื่มอะไรเลยลูกค้าต้องเรียกเหล่าหญิงสาวผู้ให้บริการมาจัดงานเลี้ยงแสดงความร่ำรวยอู้ฟู่ของพวกเขาอีกครั้งและในครั้งสุดท้ายลูกค้าจะได้เลื่อนขั้นจนกลายเป็นนาจิมิหมายถึงลูกค้าที่คุ้นเคยซึ่งจะมีถาดและตะเกียบที่มีชื่อของเขาเฉพาะจากนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายนาจิมิกินหรือเงินสำหรับค่าบริการของโออิรันเมื่อดำเนินการทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหญิงสาวที่มีตำแหน่งสูงสุดผู้นี้ก็จะทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ถูกเลือกโดยข้อกำหนดในการใช้บริการนี้สามารถอนุมานได้ว่าโออิรันมีตำแหน่งทางสังคมสูงกว่าลูกค้าเนื่องจากเธอจะเป็นผู้ที่เลือกลูกค้าของเธอเองนั่นคือในงานเลี้ยงโออิรันจะนั่งในตำแหน่งคามิซะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นที่นั่งสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งทางสังคมสูงกว่าส่วนลูกค้าจะนั่งที่ตำแหน่งชิโมซะสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งทางสังคมลดหลั่นลงมาโดยวิธีการเช่นนี้จะพบเพียงในย่านโยชิวาระเท่านั้นครับ4. เด็กหญิงผู้ทำหน้าที่ดูแลพี่สาวหญิงสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโออิรันจะมีเด็กสาวอายุประมาณ10ขวบคอยทำหน้าที่ดูแลรับใช้ทำงานบ้านสัพเพเหระในทุกๆวันให้กับเธอเรียกว่าคามุโระนอกจากคามุโระแล้วยังมีหญิงสาวคนอื่นที่ทำหน้าที่ดูแลรับใช้โออิรันด้วยพวกเธอจะมีอายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นเด็กฝึกหัดผู้ให้บริการทางเพศโดยเรียกหญิงสาวเหล่านี้ว่าชินโซแบ่ง4ประเภทได้แก่บันโตชินโซเด็กสาวที่ไม่มีเสน่ห์มากพอที่จะเป็นหญิงขายบริการหรือหญิงโสเภณีที่มีอายุมากเกินไปสำหรับงานของเธอดังนั้นพวกเธอจึงมาทำหน้าที่ดูแลโออิรัน 2. ฟูริโซเดชินโซ
เด็กฝึกหัดที่เป็นผู้ให้บริการทางเพศที่มีอายุประมาณ 15-16 ปีโดยเธอจะต้องไม่ทำหน้าที่ในการรับลูกค้าเนื่องจากเด็กฝึกผู้นี้จะได้กลายเป็นโออิรันในอนาคต 3. โทเมโซเดะชินโซจะมีอายุเท่ากันกับฟูริโซเดะชินโซแต่ในอนาคตจะไม่ได้กลายเป็นโสเภณีชั้นสูงดังนั้นเธอจึงต้องทำหน้าที่รับลูกค้าและสุดท้ายไทโกชินโซเป็นโสเภณีที่มีลูกค้าเลือกไม่มากนักแต่มีความสามารถในการสร้างความบันเทิงแก่ลูกค้าได้ดีมากพวกเธอจึงคอยทำหน้าที่แสดงความสามารถในงานเลี้ยงต่างๆ 5. เส้นทางในการก้าวขึ้นเป็นโออิรันจุดเริ่มต้นจากการเป็นคามูโระเลื่อนขึ้นมาเป็นฟูริโซเดะชินโซก่อนจะขึ้นมาเป็นโออิรันตำแหน่งนี้ไม่ใช่หญิงสาวทุกคนจะเป็นได้เธอต้องมีร่างกายที่น่าดึงดูดใจมีความแข็งแกร่งและสติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวดังนั้นเด็กหญิงและผู้หญิงจึงถูกตระเวนไปยังย่านเริงรมย์ต่างๆทั่วญี่ปุ่นเพื่อให้เซเกนบุคคลที่ทำหน้าที่แมวมองคัดเลือกรับตัวเข้ามาในสังกัดนั่นเองเมื่อรับตัวเข้ามาแล้วเด็กหญิงที่มีอนาคตได้เป็นถึงโออิรันจะได้รับการศึกษาตั้งแต่ยังเป็นคามูโระบทเรียนจะประกอบไปด้วยภาษาญี่ปุ่นคลาสสิกการเขียนผู้กันพิธีชงชาบทกวีทันกะการเล่นอิโกหรือโกเกมกระดานดั้งเดิมของญี่ปุ่นการเล่นเครื่องดนตรีดั้งเดิมอย่างโคโตะและซามิเซนซึ่งกว่าจะได้เป็นพี่สาวที่ยืนอยู่ในอันดับสูงสุดต้องลงทุนทุ่มเททั้งเงินทองและเวลามากมายแม้กระทั่งหลังจากขึ้นเป็นโออิรันแล้วเธอก็ยังคงต้องจ่ายเงินให้กับเหล่าคามูโระและชินโซที่อยู่ใต้อานัตเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตนเองด้วย 6. ภาพลักษณ์ความสวยงามของโออิรันเมื่อถูกเรียกตัวไปให้บริการแก่ลูกค้าโออิรันจะแต่งกายและทำทรงผมเฉพาะเรียกว่าดาเตะโยโกโดยการเกล้าผมเป็น2มวยด้านบนศีรษะทั้ง2ข้างปักคันซาชิหรือปิ่นปักผมที่ทำมาจากปะการังและกระดองเต่าข้างละ3ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นส่วนการแต่งกายโออิรันจะสวมรองเท้าเกตะหรือรองเท้าเกี้ยสีดำที่มีส้นสูงและหนักเรียกว่าซันไมบะเกตะโดยรองเท้าลักษณะเช่นนี้ทำให้เวลาออกเดินไปพร้อมกับคามูโระและชินโซหรือที่เรียกขบวนการเดินทางนี้ว่าโออิรันโดซูหญิงสาวต้องเดินแบบฮาจิมอนจิหรือการเดินลากเท้าช้าๆคล้ายเลข8ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการฝึกซ้อมเป็นเวลานานนอกจากการแต่งกายและท่าทางการเดินที่งดงามแล้วโออิรันรวมถึงหญิงสาวผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศที่มาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นต้องฝึกสำเนียงการพูดที่ถูกคิดค้นมาสำหรับพวกเธอโดยเฉพาะที่เรียกว่าคุรุวะโคโตบะเพื่อเก็บซ่อนสำเนียงบ้านเกิดของตนเองไว้วลีที่รู้จักกันดีก็คืออารินสึที่จะใช้พูดในตอนท้ายของประโยคนั่นเองครับ